ดูความคืบหน้าในเหตุการณ์ของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กันบ้างแล้วนะคะเราไปต่อกันที่จังหวัดอ่างทองค่ะก็มีการสั่งปลดกรรมการสากรณก,การเกษตร3โก้หลังจากตรวจสอบพบว่าสอบมีการทุจริตเงินของเกษตรกรชาวนาซึ่งสูญหายกว่า156ล้านบาทค่ะ จากกรณีที่ชาวนาของอำเภอสามโก้ Go, จังหวัดอ่างทองเข้าร้องเรียนต่อศูนย์ดำรงธรรมว่าได้รับความเดือดร้อนจากการถูกปลอมแปลงลายมือชื่อถอนเงินออกจากบัญชีและสัญญาเงินกู้ทำให้ได้รับความเดือดร้อนไม่สามารถเบิกถอนเงินได้ถ้าได้แจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจภูธรอ,อำเภอสโก้ Go, แล้วกว่าร้อยคน ความคืบหน้าเรื่องนี้ทางร้อยโทอัตชนทรัพทวีในอำเภอสามโกจังหวัดอ่างทองเปิดเผยว่าจากการตรวจสอบพบเหตุผิดปกติในการดำเนินกิจการของเจ้าหน้าที่สากลการเกษตรสามโกและตรวจพบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สากลการเกษตรสามโกที่ไม่เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของสากลทําให้มีความบกพร่องของการบริหารงานโดยทางจังหวัดได้เสนอเรื่องไปยังสากลเขตและมีคําสั่งในฐานะนายทะเบียนสากลสั่งให้คณะกรรมการบริหารสากลการเกษตรสามโกพ้นจากตําแหน่งท้งคณะ พร้อมทั้งแต่งตั้งให้ในอำเภอ3โก้ Go, มาเป็นประธานสากรการเกษตรสาโก้ Go, เป็นการชั่วคราวสำหรับความเสียหายจากการตรวจสอบก็พบว่ามีการปลอมแปลงเอกสารสำคัญของลูกหนี้จำนวนเงินกว่า146ล้านบาทและเจ้าหน้าที่ผู้รักษาเงินสดไม่มีเงินสดให้ตรวจนับ2ล้านกว่าบาทเงินสดขาดบัญชีที่ยังไม่มีผู้รับผิดชอบ7ล้านกว่าบาทรวมมูลค่าความเสียหายเบื้องต้นกว่า156ล้านบาทค่ะ